น้องๆคิดว่าเผ่าเงือกกับเผ่ากูนเนี่ยอันไหนมันจะโหดกว่ากันหากใครรู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกพี่ทีหากใครไม่รู้ดูคลิปนี้ให้จบหมูหย่องช็อปร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ID เทพครบ7หมัดและยังมีผลพิศดารให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบล็อกฟู้ดกันอีกแล้วซึ่งในวันนี้พี่จะเอาเผ่ากูนกับเผ่าเงือกเนี่ยมา VS กันนะครับน้องๆดูซิว่าใครมันจะเจ๋งกว่าเอ้ยไอเราก็ตั้งชื่อใหม่เลยใครเจ๋งกว่ามันจะเป็นรายการยิบย่อยของช่องพี่นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามไว้กันด้วยนะเพราะว่าเนี่ยใครเจ๋งกว่าเนี่ยจะเอาทุกอย่างเนี่ยมา VS กันนะครับน้องๆสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปกันเลยลุยถ้าพูดถึงเรื่องเผ่านะครับน้องๆพี่อยากจะนำเสนอก่อนเลยก็คือเผ่ากูนนะเผ่าเนี้ยแม่งเจ๋งจริงๆนะครับเจ๋งในการดูดเลือดไงมันดูดเลือดโคตรจะแรงเลยน้องๆซึ่งการดูดเลือดของมันเนี่ยก็แฝงไปด้วยความอันตรายด้วยก็คือวงใหญ่ๆของมันไงซึ่งไอ้วงใหญ่ๆของเผ่ากูนเนี่ยน้องๆมันก็จะเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับเวลามันอยู่ใกล้ๆตัวของคนอื่นเนี่ยมันก็จะทำการทำให้คนอื่นมืดไปด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้มีคนมาท้าชิงมาน้องๆเดี๋ยวขอเข้ามาร่วมประกวดกับเขาสักหน่อยละกันร่วมประกวดหน่อยมึงอะฮะ 11,000 นะเถอะหวานเจี๊ยบนี่ขนาดยังไม่เปิดเผ่าแล้วเนี่ยไหนลองเปิดเผ่าเลยละกันโคตรเท่อันเนี้ยพี่ใช้เป็นเฟืองแดงนะเพราะว่าเฟืองแดงเนี่ยมันจะทำการดูดเลือดได้ค่อนข้างที่จะเร็วเดี๋ยวน้องๆรอดูกันเลยว่าดูดเลือดเร็วเนี่ยยังไงถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยหลอดพี่มันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะเลือดอะขนาดว่ายืนเฉยมีคนมาพอดีเลยหนูทดลองแล้วแปลงร่างเลยไงกูแปลงร่างเลยกูไม่รอช้าหรอกมาดิไอ้น้องห้าวเหรอห้าวกับพี่เหรอห้าวกับพี่เหรอฮะห้าวกับพี่ล่ะครับผมหนีไปไหนแล้วครับไอ้น้องชายนิ่งวันนี้หน่อยเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเลยเอ้ยวิ่งไปไหน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 ไอ้กรวกจะหนีไปไหนไอ้กรวก2ทับ3แล้วเว้ยน้องๆโหยนี่เพิ่งจะเริ่มนั้นเนี่ยตะกี้พี่ตบมันไปแล้วทีนึงไงเห็นมั้ยใครจะสังเกตดีๆนะคือเลือดมันเนี่ยมันจะรีโคฟอย่างไวเลยมันเป็นการดูดอ่ะน้องๆเนี่ยดูดิเนี่ยพี่ตีทีนึงคือมันดูดเลือดแล้วอ่ะดูดเลือดอย่างแรงดูดิเลือดมันเด้งนะโอ้โหค่อนข้างที่จะดีเลยแหละครับเพราะว่าการที่มันดูดเลือดแรงอย่างนี้นะครับมันมีข้อดีนะครับก็คือว่ามันเนี่ยจะสามารถดูดได้เรื่อยๆไม่เหมือนเผาเงือกไงเผาเงือกเนี่ยมันจะต้องรอแบบว่ารีเกาะรีเลือดรีอะไรแต่นี่คือพอเราตีศัตรูโดนดาเมจเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะทำการดูดเลือดในทันทีแล้วก็ดูดเลือดค่อนข้างเร็วและแรงมันค่อนข้างที่จะโกงตรงคำว่าเร็วและแรงเนี่ยแหละน้องๆโอ้แล้ววงรอบๆตอนที่มันอยู่นะไอ้วงเผ่ากูนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดเลยทีเดียวและทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยว้าวว้าวมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับน้องๆโอ้โหเจ๋งจริงๆซึ่งที่พี่เปลี่ยนมาเป็นเผ่ากูนเนี่ยเพราะว่าความดีความชอบของมันเลยนะเอามาเทียบกันให้ดูเห็นเลยว่าเผ่าเงือกกับเผ่ากูนเนี่ยมันแตกต่างกันเช่นไรแต่ก็นะเราจะไปเทียบแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเผ่าเงือกมันก็มีความดีของมันนะซึ่งไอ้ความดีของเผ่ากูนเนี่ยยังไม่จบไปนะครับน้องๆก็คือว่ามันมี V3 ที่เป็นตัวแปรหลักของมันอีกด้วยนะคือพี่อยากจะบอกว่าไอ้สกิลมันเนี่ย V3 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโคตรดีเลยของเผ่ากูนนะครับเดี๋ยวน้องๆมาดูกันพร้อมๆกันเลยนะคือเมื่อกดใช้ V3 ของเผ่ากูนนะครับมันจะรีสกิลให้ทันทีแต่ว่าหลอดเนี่ยมันก็จะยังอยู่แต่ว่าเราจะกดใช้สกิลได้นะครับซึ่งมันก็โกงค่อนข้างที่จะดีเลยดีในสำหรับคนที่ใช้สกิลในการเล่นนะคือปกติแล้วเนี่ยไอ้เผ่ากูนอ่ะมันก็จะเล่นคู่กับพวกใช้สกิลนั่นแหละคือว่าเนี่ยถ้าเราแบบว่ามาใช้สกิลอย่างนี้นะครับนี่ปึ๊บเอ้ยแล้วเรากดเปิดเผ่าเราก็จะใช้สกิลได้ทันทีเห็นไหมแต่มันก็เหมือนกับแบบต้องติดอะไรสักอย่างอยู่นะอย่างสกิลตัว C เนี่ยมันก็ต้องเหมือนอาจจะต้องเลยครึ่งหลอดไปก่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวน้องๆมาดูอีกรอบนี่ไงนี่ไงใช้สกิลไปเลยไอ้น้องแล้วก็กดเจนปึ๊บนี่ไงแล้วก็ใช้สกิลตัว C
มันเหมือนมันจะต้องเลยครึ่งหลอดก่อนนะพี่ไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยเซียนมากด้วยแต่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนที่พี่คิดนะคือมันจะต้องเลยครึ่งหลอดไปก่อนมันอาจจะต้องใช้ได้แล้วแหละมันคงไม่ได้ใช้แบบว่าต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องเกินก็โกงไปนะเขาก็อาจจะออกแบบมาให้มันไม่โกงมากเกินไปไงถ้าวงแหวน V3 หมดก็ไม่สามารถใช้สกิลได้แล้วนะเราจะต้องรีบใช้สกิลที่สำคัญก่อนนะครับหมูหย่องชอบร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 และไก่ตันที่โคตรตึงไอดีครบทั้ง7หมัดและกล่องสุ่มอีกมากมายใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมันไงเจ๋งมะอันนี้แหละเผ่ากูนเฟืองแดงนะครับใครอยากลองเนี่ยก็ลองไปเล่นเฟืองแดงเนี่ยมันก็จะมีความสามารถหลักๆเลยก็คือดูดเลือดแรงนะฮะแต่หลักๆแล้วคือวงแคบลงเนี่ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับถ้าวงกว้างเนี่ยมันก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยมองไม่เห็นใช่ไหมล่ะแต่ถ้าวงแคบแล้วดูดเลือดแรงเนี่ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าเราเล่นสกิลแบบไหนนะน้องๆแต่ว่าน้องๆไม่ต้องห่วงไปนะถ้าน้องๆเป็นสายสกิลแบบพี่แนะนำเป็นเฟืองแดงเลยเพราะเฟืองแดงเนี่ยสกิลได้ดีแล้วก็ดูดเลือดแรงๆมากแต่แค่มันจะไม่มีอีกามั้งนั่นแหละส่วนเฟืองสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมันก็จะมีความสามารถก็คือวงใหญ่ขึ้นมีอีกาคอยจิกคนรอบๆวงนะครับแล้วก็ทำให้มืดแล้วก็ทำให้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยมันมืดมากๆเลยนะมืดแบบตาแทบบอดเลยไงมีคนร้อนวิชาว่ะน้องๆขนาดพี่ยืนเฉยๆเขายังมาอยากดองส่งเต็งพี่เลยว่ะร้อนวิชาเหรอจัดให้ร้อนวิชาเหรอร้อนวิชาเหรอฮะร้อนวิชาเหรอร้อนวิชาเออร้อนวิชาเหรอทำร้ายครับน้องทำร้ายครับเต็งอุ่นเตงอุ่นเตงอุ่นเตง1745เป็นของเราหวานเจี๊ยบเลยน้องขอบคุณมากที่ให้ค่าหัวเราเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจไปนะครับเรายังไม่ได้ดูความสามารถของเผ่าเงือกกันเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูเผ่าเงือกกันว่ามันจะเจ๋งสักเท่าไหร่ปะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปกันเอาล่ะหลังที่เผ่ากูนจบไปแล้วเนี่ยน้องๆเดี๋ยวเรามาดูเผ่าเงือกกันเลยซึ่งเผ่าเงือกเนี่ยมันจะต้องมาซื้อตรงนี้นะครับหลักๆเลยก็อยู่ตรงนี้แหละเอ้ยคุยด้วยหน่อยนะมันต้องการ 3,000 แฟลกเมนต์เพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเราฉลาดกว่านั้นไว้น้องๆ ถ้าใครฉลาดเหมือนพี่นะก็จะคิดได้นะครับเรื่องเนี้ยเรานะครับเปลี่ยนเป็นผลวาร์ปก่อนเลยอย่างแรกแล้วทีนี้นะให้เราทำการวาร์ปไปที่ Hunted Castle นะครับแล้วทีนี้ให้เรามายังหลังเกาะนะครับมันจะมีพวกโครงกระดูกอยู่ตรงนี้นะซึ่งให้เรามาทำการเปลี่ยนเผ่าตรงนี้ครับเฮ้ยมีกระดูกไหมมีเว้ยแต่ว่าเราฉลาดกว่านั้นเว้ยน้องๆถ้าใครฉลาดเหมือนพี่นะก็จะคิดได้นะครับเรื่องเนี้ยเอาล่ะเราก็ต้องกลับมาสุ่มเหมือนเดิมนะครับปะสุ่มเลยกดแม่งเลยทีละ 3,000 โอ้ยเจ็บจี๊ดหวานเจี๊ยบเย้เคได้แล้วนะครับน้องๆโอ้โหเผ่าเงือกเนี่ยมันสุ่มไม่ยากหรอกครับเพราะว่าถ้าสุ่มตรงนี้มันจะสุ่ม4เผ่าไว้น้องๆมีเผ่าเงือกเผ่าเม้งเผ่าสกายเผ่ามนุษย์มันจะมีอยู่4เผ่าครับให้เลือกนะตรงนี้ซึ่งมันก็จะทำการสุ่มทีละ 3,000 แฟกเมนต์ล่ะครับน้องๆแต่ว่าถ้าเราสุ่มหาเผ่าเงือกเนี่ยมันจะยากที่สุดนะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะลองมาบวกกับคนอื่นเลยว่ามันจะเจ๋งสักแค่ไหนป่ะทีเล็กทำงานไปเลยน้องๆไปบวกกันบวกดีกว่าต้องบวกดีกว่ามาดิเอ้ยน้องทำอะไรกันทำไมพี่ไม่ถึงไม่ตีไม่โดนอ่ะโอ้ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยโอ้ยกูโดนเหวี่ยงไปด้วยเลยเอ้ยมาดิแยกแก๊งเราแยกแก๊งเราเล่นเป็นแก๊งแล้วเว้ยเล่นเป็นแก๊งแล้วเว้ยเล่นเป็นแก๊งแล้วโอ้ยหนักเลยครับน้องๆโอ้ยแปลงร่างมาดิโอ้ยหนีก่อนเว้ยจังหวะนี้ไอ้นั่นมึงจะหนีไปไหนเฮ้ยจะหนีไปไหนตายเลยโอ้ my god เห็นไหมความกากของเผ่าเงือกมันอยู่ตรงนี้เว้ยคือตอนเนี้ยเผ่าเงือกมันปรับมาใหม่เมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งการปรับมาของมันเนี่ยมันทำให้เผ่าเงือกเนี่ยบางลงมากซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับน้องๆเผ่าเงือกตอนที่มันแปลงร่างไปแล้วเนี่ยมันจะอึดมากๆใช่ไหมเดี๋ยวดูนะเอาแค่ V3 ก่อนนะเริ่มจาก V3 เนี่ยดูดิแค่การโจมตีเนี่ยก็เข้าปกติแล้ว
ไม่ได้แบบว่ารับดาเมจได้เหมือนแต่ก่อนและวินาทีของ V3 เนี่ยมันก็เนิร์ฟลงไปเยอะนะครับซึ่งเผาเงื่องเนี่ยก็ไม่ได้อึดแบบเช่นเคยด้วยความที่มันไม่อึดแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยครับน้องๆค่อนข้างที่จะเล่นยากมากขึ้นเลยนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยก็จะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะกับเผาเงื่องกันนะมีคนบวกกันอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราก็เดินไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าว่าไงเพื่อนโย่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 เมาข้าวกับคืนเว้ยเพื่อนมาแล้วน้องๆพี่มาแล้วพี่เสือมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนสตันโอ้ยโอ้ยหนีอย่างเดียวเลยไม่เอาดิน้องหนีอย่างเดียวไม่มันเว้ยโอ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 ้ยเอาเรื่อง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 โอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยย่าพ่นควันไม่โดนว่ะหนีไปไหนเฮ้ยไก่แปลงร่างเลยเอาแปลงไม่ได้แปลงได้แล้วโอ้ยเจ๋งมาดิโดดทับเลยน้องไปไหนอุ้ยมันมีเผ่ามิงเว้ยเฮ้ยไวมากเอ้ย2รับ3ไม่ดีโอ้ยเอาคืนให้เพื่อนเหรอไอ้น้องแง่มๆเลยอุ้ยบักอะไรครับเนี่ยน้องน้องทำอะไรพี่ครับเนี่ยพี่ถึงบักอย่างเงี้ยฮะโอ้ยโอ้ยเอ้ยโดนไฟเป็นไงไฟช็อตเลยมึงเจ็บเลยมะโอ้ยไม่ไหวแล้วจังหวะนี้ขอพ่นขี้ปากไปทีแล้วสะบัดหางไปไม่โดนมันเปิดเจนหรือไงวะโดดทับใส่มีไฟพุ่งขึ้นพื้นและตอนนี้เลือดมันกำลังจะหมดครับน้องๆเอ้ยตายไปเด้อเฮ้ย2รับ3เอ้ยโดนพี่ทุกคนเลยไม่ไหวว่ะเนี่ยเผ่าเงื่อนมันก็มีความดีของมันอยู่นะฮะแต่ความดีมันเนี่ยก็อาจจะสู้เผ่ากูนไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันมีดูดเลือดไงเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายการใครเจ๋งกว่าซึ่งวันนี้ก็ได้เอาเผ่าเงื่อนกับเผ่ากูนมาลองปะทะกันดูนะครับซึ่งได้ความแตกต่างแล้วว่ามันไม่ดีเลยเผ่าเงื่อนนะคือเผ่าเงื่อนเนี่ยความอึดมันหายไปเยอะพี่ก็เลยคิดว่าเผ่ากูนเนี่ยน่าจะเจ๋งกว่านะครับยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเด้อไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายหมูหย่องช็อปร้านไก่ตันที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีเผ่า V4 ID เทพครบ7หมัดและยังมีผลพิศดารให้เลือกอีกต้องมากมายกล่องสุ่มไก่ตันที่โคตรเทพใครสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ